Darkest Dungeon คือเกมอินดี้สุดหินอันเรื่องชื่อที่พวกคุณน่าจะผ่านตากันมาบ้างตัวเกมณเวลานั้นค่อนข้างแปลกเพราะว่ามันเป็น RPG ตะลุยดันเจียนที่มีฟีเจอร์เสริมเข้ามาเป็นเกมซิมบริหารเมืองนะครับใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาบนหน้าร้านค้าสตรีมเนี่ยก็น่าจะเห็นเกมนี้ลดราคาอยู่บ่อยครั้งแต่ผมรู้นะครับว่าเห็นหน้าเกมครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะเบือนหน้าหนีและโบกมือลากันแทบจะทั้งหมดเพราะดูท่าทางแล้วเกมน่าจะยากพอสมควรซึ่งพวกคุณถูกหวยแล้วครับ Darkest Dungeon ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องความยากที่โคตรจะยากและค่อนข้างทดสอบความอดทนของผู้เล่นถึงกึ่นว่าจะกำหมัดกัดฟันทนไปได้อีกสักกี่น้ำความสัมพันธ์ของผมกับเกมนี้เนี่ยครั้งแรกนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างกลางผมเล่นเมื่อครั้งกระโน้นที่มันมาใหม่ๆและไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนเมื่อผ่านไปหลายปีนะครับการปรากฏตัวของภาค2มันก็มาถึงผมเห็นตัวอย่างและโอ้โหคิดว่าน่าจะล้ำลึกความหลังเสียซะหน่อยและใช่ครับผมกลับไปเล่นและพูดตรงๆผมเสียดายมากๆที่ไม่ได้เล่นมันให้มากกว่านี้ผมคิดว่าผมน่าจะพูดได้แล้วว่าผมรัก Darkest Dungeon มากๆมันเป็นเกม RPG ที่สะใจที่สุดลุ้นที่สุดและเป็นเกมที่กลับมาหามันได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะครับผู้คุณเองก็ต้องยอมรับนะครับว่า RNG ของเกมเฮียเนี่ยแม่งสุดตีนมากผมให้ว่ามันแย่กว่า XCOM ด้วยซ้ำนะซึ่งด้วยสเตทเมนต์นี้นะครับก็น่าจะบอกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเกมนี้ได้ในไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะค้นพบความจริงว่านั่นแหละครับคือเสน่ห์ของเกมการได้เล่นกับไฟการได้เสี่ยงดวงทอยลูกเต๋าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปมากๆมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของเกมประเภทอย่างนี้แหละถ้าใครคิดไม่ออกก็ให้นึกถึงอารมณ์ลุ้นตอนดาวตกนั่นแหละฮะมาในภาค2ครั้งนี้ตัวเกมได้รับการจุติใหม่ที่ Epic Store และถ้าจะให้บอกตรงๆตัวเกมอยู่ในขั้น EA หรือ Early Access อยู่อู้ฟ EA อู้ฟอู้ฟก่อนโกใช่ครับ Early Access ถ้าไม่อ้อมค้อมก็เกมยังไม่เสร็จเกมยังไม่สมบูรณ์เกมยังมีบั๊กมีให้เล่นนิดเดียวแป๊บเดียวจบแต่ถึงอย่างนั้นแม่งก็โคตรดีสัสๆเลยครับกับ Darkest Dungeon 2ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่พัฒนาจากภาคแรกมาได้ Next Level มากตัวเกมเร็วและแรงกว่าในภาคเนี้ยพวกเขายกเครื่องใหม่เกือบหมดจากที่เคยเป็น Sim City บริหารเมืองก็กลายมาเป็น Mario Bloodborne Kart ตะลุย Road Map เมืองนรกที่ถนนมีแต่ปีศาจผีซอมบี้หาเหวอมนุษย์ต่างๆนานาที่ต่างพากันอ้าแขนรอต้อนรับคุณอยู่แล้วหนึ่งที่คุณน่าจะสังเกตได้เลยนะครับคือตัวเกมสวยมากๆครับนี่ขนาดว่าเป็น Early Access นะครับแต่ผมว่าพวกเขาเก็บงานเนียบมากทั้งภาพทั้งซาวทั้งอาร์ตจากภาคแรกพอกลายมาเป็น 3D Animation งามๆแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งดีมากครับท่าการโจมตีของทุกตัวละครนะครับมีท่าประจำตัวหมดทั้งก่อนและหลังใช้ A brilliant conclusionanimation ดีๆกับซาวดังๆโคตรสะใจมากๆครับรวมไปถึงตัวโลกในเกมบรรยากาศรอบๆในระหว่างที่คุณควบม้าพวกเขาก็ทำออกมาได้ดีตามถนนหนทางมีแต่เศษซากบ้านเรือนกับไฟที่ลุกไปทั่วผู้คนถูกเผาทั้งเป็นถูกจับถลกหนังกลางถนนและถ้าเกิดพวกคุณลองฟังดูดีๆนะครับพวกคุณจะได้ยินเสียงคนที่ถูกไฟเผานั้นร้องโหยหวนมาจากไกลๆแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นป่าช้าต้องสาบที่ชื้นและแฉะมีแต่ฝนพรำๆมองไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดอันน่าสยดสยองกับป้ายหลุมศพอีกมากมายไม่ใช่โลกที่ผมอยากเข้าไปอยู่แน่ๆแต่ที่แน่ๆคือพวกเขาสามารถออกแบบโลก Post Apocalypse Lovecraft ของตัวเองได้สวยงามมากๆตัวเกมถ้าใช้บอกจริงๆมันเปลี่ยนจากภาคแรกไปเยอะมากแทนที่จะเล่นยาวๆจนจบมาคราวนี้ก็เล่นจบเป็นรอบๆไปนะครับณเวลานี้ Early Access ยังคงมีให้เล่นแค่ Chapter เดียวอยู่ตัวเกมเพลย์ก็จะเป็นตะลุยดันเจียนโรกไลท์เพียวๆเลยครับนอกจากนั้นระบบต่างๆของเกมก็ยังเปลี่ยนตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าความเครียดการต่อสู้และค่าความสัมพันธ์ซึ่งผมจะขอเริ่มที่อันนี้ก่อนจากที่เคยจะต้องมานั่งจัดสัมภาระตะลุยดันเจียนนะครับครั้งนี้โลกทั้งโลกของคุณจะเป็นดันเจียนแทนแต่ถึงอย่างนั้นภารกิจของคุณก็ยังคงเดิมอยู่นั่งอูเบอร์ทัวร์นรกกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หมดข้อดีอย่างนึงของการออกรถทิปตามถนนนะครับก็คือว่าตัวเกมค่อนข้างเร็วและกระชับผมชอบที่พวกเขาเลือกจะเปลี่ยนสไตล์ตัวเกมมาเป็นแบบนี้ถึงจะชอบเรื่องการฟาร์มเมืองตัวละครแบบก่อนแต่ว่ากว่าจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ก็นานการที่มันเล่นเป็นรอบๆเป็นรันๆไปนั้นทำให้ผมสามารถโดดเข้าโดดออกเกมได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทำโน่นทำนี่เยอะและที่สำคัญเลยคือด้วยความที่คุณเล่นเป็นรอบๆเมื่อคุณตายหรือชนะบอสมาได้นะครับเกมก็จะตบรางวัลความพยายามของคุณด้วยแต้มเพื่อเอาไปปลดล็อกไอเทมอาวุธและตัวละครใหม่เพื่อที่รันครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้นและรวด
ดเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์จนทำให้เกมง่ายทั้งนี้นะครับท้ายสุดเมื่อมันไม่มีตัวเมืองมาให้ปวดหัวแล้วนั้นพวกคุณจึงสามารถโฟกัสกับพาร์ทสนุกจริงๆของเกมได้นั่นก็คือแอคชั่นครับใน Darkest Dungeon 2นะครับคอมแบทถือได้ว่าเป็นพาร์ทหลักที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้ผมรักเทิร์นเบสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและ Darkest Dungeon 2ก็ยกระดับความระยำตำบอนจากภาคแรกไปเยอะมากแต่ในทางที่ดีนะฮะซึ่งนั่นเป็นเพราะว่า RNG มันน้อยลงในการต่อสู้จะที่คุณเคยจะต้องยัดดาเมจให้หนักที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ตอนนี้ก็ยังคงเดิมอยู่แต่เพิ่มเติมคือคุณจะต้องสปีดรันไฟนั้นให้เร็วขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะสู้ข้างทางต่อจากนี้ไปนะครับจะบังคับให้คุณจบภายใน5เทิร์นหมดเลยและแรกๆพวกคุณอาจจะเหงื่อตกกันได้เพราะถ้าคุณจบไม่ได้ไฟนั้นก็จะหยุดทันทีเลือดและไอเทมที่เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าไม่ได้กลับคืนมันเป็นเหมือนการเฆี่ยนคนเล่นตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีสู้ของเกมนี้ให้สามารถจบไฟยากๆนี้ได้ภายใน5เทิร์นแล้วล่ะก็คุณไม่มีทางไปไหนไกลแน่ๆฮะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงฮะความลับและความสนุกในการต่อสู้ของเกมนี้นะครับคือการพยายามทำโคตรพ่อโคตรแม่คอมโบฟักกอรี่ให้ศัตรูตายเร็วที่สุดภายใน 4-3 เทิร์นด้วยความที่ระบบต่อสู้ถูกยกเครื่องใหม่หมดเลยคุณจึงจะต้องดิ้นรนให้มากกว่าเดิมศัตรูในเกมนี้ทั้งโหดทั้งอึดทั้งหินกว่าที่เคยเป็นมาแถมมีเดดดอดื้อไม่ยอมตายด้วยเวลาก็มีจำกัดการยัดดาเมจหนักๆนั้นไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไปความยากของเกมนั้นจะเป็นตัวขัดเกลาให้คุณเรียนรู้เองว่าคุณจะต้องใช้ไอเทมใช้พิษทับซ้อนใช้บัฟต่างๆนานายอมเสียเทิร์นยอมแลกยอมเสี่ยงวิ่งเต้นสลับตำแหน่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทีมของคุณได้เปรียบกว่าอีกฝ่ายผมชอบอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเกมคาดหวังให้คนเล่นฉลาดที่จะเลือกและไม่ทำผิดซ้ำสองให้มันมีมากกว่าแค่มาทอยเต่าโง่ๆกดตีเฉยๆมันไม่ใช่แค่รัวท่าโจมตีแรงๆแล้วจบแต่คุณจะต้องบิวไฟนั้นให้ออกมาในทางของคุณมากที่สุดเพราะถ้ามันมีเหลี่ยมไม่ดีแม้แต่นิดเดียวกระดานหมากรุกนั้นแทบจะพลิกเลยบางครั้งนั้นนะครับสกิลที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนั้นมีประโยชน์มากกว่าสกิลดาเมจแรงๆหลายเท่าตัวมากและสามารถเซฟทีมของคุณให้รอดจากหลายๆวิกฤตมาได้เช่นท่าพุ่งของไฮเวย์แมนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยและดาเมจน้อยมากๆแต่อู้ดูนี่สิมันให้โทเค็นตีโต้มาใครก็ตามที่แตะเขานะครับก็จะโดนสวนหมดหรือจะเป็นพิษของเพลกด็อกเตอร์ที่ดูผิวเผินเหมือนสกิลซัพพอร์ตอย่างเดียวแต่เชื่อไหมว่าสกิลธรรมดาเนี่ยผมใช้ปราบบอสมาแล้วหลายต่อหลายตัวครับแต่ยิ่งคุณจับคู่ตัวละครให้ความสามารถตรงกับการใช้ของอีกฝ่ายของตัวละครหนึ่งด้วยแล้วล่ะก็แทบจะไม่มีศัตรูตัวไหนที่คุณจัดการไม่ได้เลยครับยิ่งคุณสู้ไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นแหละครับเกมก็จะเริ่มสนุกขึ้นมานะครับผมเรื่องนึงที่ผมเดาว่าแฟนๆจากภาคแรกน่าจะเสียใจก็คือระบบตัว Sim City บริหารเมืองจากภาคแรกไม่ได้ตามมาในภาค2แต่ในแง่ขององค์ประกอบบรรยากาศต่างๆของเกมในส่วนของ Management บริหารจัดการก็ยังคงอยู่มันยังคงมีพวกจัดสัมภาระบริหารช่องเก็บของกับเงินอะไรพวกนั้นอยู่ซึ่งนอกจากนั้นพวกเขาก็เพิ่มลูกเล่นใหม่ที่คล้ายๆกันเข้ามาแทนนั่นก็คือการบริหารความสัมพันธ์ของคนในปาร์ตี้ครับผมลูกเล่นใหม่นี้นะครับก็จะเป็นค่าสถานะคู่หูไอ้เจ้าเกตวัดความสัมพันธ์นี้นะครับมีทั้งบวกและลบค่าสถานะเนี้ยสามารถบ่งบอกได้ว่าคู่ไหนของคุณในปาร์ตี้นะฮะกำลังนะกำลังจะกลายเป็นเพื่อนรักหรือศัตรูกันอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าแมคานิกความสำคัญเนี้ยแทบจะเป็นกระดูกสันหลังของเกมนี้เลยก็ว่าได้นอกจากนั้นนะครับไอ้ค่าสถานะเนี้ยมันก็ด้านไปผูกกับค่าความเครียดในเกมอีกซึ่งนั่นยิ่งทำให้ระบบเนี้ยสำคัญกว่าเดิมอีก2เท่าถ้าใครเล่นภาคแรกมาก็น่าจะจำได้นะฮะยิ่งคนในทีมของคุณเครียดมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาจะทะเลาะกันและไปทำให้ค่าความสัมพันธ์นี้ติดลบมีมากขึ้นเท่านั้นพอเกลียดกันหนักๆเข้านะฮะหลอดความสัมพันธ์นี้ก็จะติดลบเต็มคุณจะเห็นความชิบหายที่เกิดขึ้นเร็วมากเพราะพวกแม่งจะทำทุกอย่างเพื่อพังรันนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดง่ายๆเริ่มใหม่ยังง่ายกว่าพวกเขาจะกัดกันตลอดทางพยายามขัดแข้งขัดขากันเองส่งคำพูดให้อีกฝ่ายเสียขวัญส่งดีบัฟกันไปกันมาทะเลาะกันระหว่างต่อสู้กับเดินทางเพื่อเพิ่มความเครียดให้กันและกันและมันก็ไม่ค่อยส่งผลดีเสียเท่าไหร่ในทางกลับกันนะครับถ้าความเครียดคุณน้อยทีมของคุณก็จะทำงานกันดีขึ้นและนั่นก็จะทำให้คุณชิปพวกเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นผัวเมียกันง่ายขึ้นสำหรับชาว SJW ทวิตเตียนทั้งหลายไม่ต้องห่วงครับพวกคุณสามารถชิปคู่ชายหญิงได้และพวกเขาก็
เก๋มากๆด้วยมองใกล้ๆเหมือนเลี้ยงธรรมก๊อตเลยนะเมื่อหลอดเต็มติดบวกพวกเขาก็จะเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นอะไรๆมันก็จะง่ายขึ้นเลยครับ2คนที่เป็นคู่ขากันจะคอยช่วยกันทำคอมโบในระหว่างสู้มีล้างดีบัฟให้ฮิลให้ชอบสุดก็เวลาเดดดอและเพื่อนตีปิดให้นี่แหละและที่สำคัญเฮี้ยๆเลยคือช่วยลดสถานะความเครียดให้กันและกันอารมณ์ประมาณทำโซเชียลลิงค์คอมโบของเพอร์โซนานั่นแหละครับแต่ในนี้มีเกลียดกันได้ด้วยเหตุนั้นระบบนี้จึงกลายไปเป็นกระดูกสันหลังของเกมนี้เพราะว่าคุณจะต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาทั้งความเครียดของคนในทีมและใครนั้นอยู่ในสถานะไหนกันบ้างซึ่งแรกผมเกลียดฮะผมเกลียดระบบนี้มากๆผมมองว่ามันยุ่งยากเกินไปแต่หลังจากเรียนรู้และเล่นตัวเกมมาสักพักหนึ่งผมกลับมาประทับใจอยู่นะเพราะว่าอย่างที่เกมบอกคุณเสมอๆครับ Darkest Dungeon มันเป็นเกมเกี่ยวกับการตัดสินใจแย่ๆการช่างสังเกตและเรียนรู้จากมันในการเดินทางของเกมนี้นะครับผู้คุณจะพบกับช้อยและตัวเลือกมากมายที่จะส่งผลต่อตัวเกมและค่าสถานะของคนในทีมคุณน้อยครั้งมากที่พวกเขาจะเห็นพ้องต้องกันซึ่งนั่นก็ชีวิตจริงนะเพราะงั้นไงครับการตัดสินใจจึงเป็นพาร์ทสำคัญของเกมนี้เช่นเดียวกับคอมแบทนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปบางครั้งคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรควรหรือไม่ควรบางครั้งนะฮะคุณก็ต้องยอมแลกอะไรก็ตามณเวลานั้นเพื่อคงอยู่สิ่งหนึ่งเอาไว้และนั่นในที่นี้ก็คือค่าความสัมพันธ์ของตัวละครโดยรวมทั้งหมดนี้นะครับผมชอบภาค2เป็นอย่างมากผมชอบแนวการเล่นใหม่ๆของเกมนี้มากๆคุณไม่จำเป็นจะต้องนั่งเล่นแคมเปญ100ชั่วโมงแต่กลับกันให้คุณโดดเข้าโดดออกเกมได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้เวลามากไปถึงพาร์ทสนุกของเกมนอกจากนั้นเกมก็ยังมีในส่วนของเรื่องเลเวลเสริมเข้ามาอย่ากลัวที่จะสู้อย่ากลัวที่จะตายครับเพราะแต้มพวกนี้มันจะไปปลดล็อกตัวละครค่าสถานะและไอเทมต่างๆมาช่วยคุณในรันต่อๆไปซึ่งมันก็คือแบบเดียวกับ Hades นี่แหละแต่ถึงกระนั้นผมเองก็ไม่สามารถแนะนำเกมนี้ให้คุณได้แบบเต็มร้อยเพราะอย่างที่บอกเกมนี้ยังเป็น Early Access ซึ่งผมก็ให้เครดิตนะเพราะเกมเล่นได้ไม่มีปัญหาไม่มีบั๊กเกมเบรกอะไรเลยแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เกมยังไม่เสร็จเต็ม 100% นะครับตัวเกมไม่มีบาลานซ์อะไรเลยครับสถานะของเกมตอนนี้หลังจากอัปแพทแรกไปผมให้ว่ายากยากมากๆครับคุณไม่สามารถรันไปไหนได้ไกลถ้าขาดตัวละครบางตัวไปนั่นทำให้การจัดปาร์ตี้นั้นไม่ค่อยหลากหลายและอย่างที่พวกคุณรู้กันดีนะครับการปิดกั้นอิสระผู้เล่นนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเสียเท่าไหร่เกมบังคับให้คุณมีทีมเฉพาะเจาะจงมากๆและด้วยความที่มันยากไม่มีบาลานซ์ตอนนี้หรือจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ผมเลยว่ามือใหม่ที่อยากจะลองอ่ะอาจจะมีน้ำตาตกในกันได้โดยเฉพาะบอสของแชปเตอร์แรกที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าชนะมาได้ด้วยเพียว RNG เลยครับเพียว RNGถ้ากลัวไม่กล้านะครับผมแนะนำให้คุณลองภาคแรกก่อนไปลองรถก่อนครับจะได้รู้ว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะในขณะเดียวกันจากทั้งหมดผมก็ค่อนข้างเรคคอมเมนด์ให้คุณซื้อเกมนี้มาเล่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเกมภาคแรกแล้วก็ยิ่งต้องลองเลยครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเกมใหม่ถอดด้ามตัวเกมฉีกแนวจากภาคแรกไปเยอะแทบจะไม่เหมือนภาคแรกเลยก็ว่าได้ถ้าแนวการเล่นยังคงเดิมผมให้ว่า Darkest Dungeon 2นั้นโคตรจะไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเลยครับเพราะภาคแรกมันทำมาไว้หมดแล้วไหนจะม็อดไหนจะDLC ถ้าภาค2มาแบบเดิมอีกก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นจะต้องซื้อพูดตรงๆผมเชียร์เกมนี้จริงๆนะเพราะว่าผมนั่งเล่นเกือบตลอดทั้งเดือนและยังไม่เบื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบเทิร์นเบสยิ่งต้องลองครับ Darkest Dungeon มันเป็นเทิร์นเบสแอคชั่นที่มันมากผมรับประกันได้เลยว่าเกมดีไม่มีสะดุดเกมนี้ต่อให้มันเป็นแค่ Early Access นะแต่ผมว่าคุณภาพแม่งก็คับแก้วกว่าเกม60ดอลลาร์ในตลาดบางเกมซะอีกแล้วยิ่งคุณชอบเกมประเภทร้อนๆแล้วก็ยิ่งต้องลองเลยครับแรกๆต้องใช้เวลาหน่อยยามันเม็ดใหญ่มากครับกว่าจะกลืนลงไปได้ไม่ใช่ทุกคนจะชอบแต่ถ้าคุณกลืนมันลงไปได้เมื่อไหร่แล้วก็คุณจะเข้าถึงรสพระธรรมที่ยากจะลืมได้เลยครับผม